ดูดูหนักกันไปหนึ่งนะแต่นี่อาจจะนี้ใครจะได้นี้ช่วงนี้จะใครตอนนี้น่าจะใครมาแล้วนั่นนี่เอาสองตัวนี้ก็ได้หนีไม่ออกเอาชิดชิดทำไมก็ได้โอ้ใหญ่ใหญ่มากโตใหญ่มากไอ้แค่ไอ้แค่ดูมองไม่ใกล้เนียนเขาใหญ่ใหญ่จริงครับมาเลยครับนั่นเด็กอยากเห็นความสูงของมันสูงประมาณกี่เมตรอะไรไอ้ที่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโรงเรียนแฟมิลี่ครับโรงเรียนจะไปไหนวันนี้วันนี้จะเป็นชาเขาเรียกกันชาอะไรชาละวันเหรอชาละวันชาละวันไปเอาชาละวันจะพาน้องฝ้ายไปเอาจระเข้ครับสั่งจระเข้ตัวใหญ่มากเลยมานะต้องไปดูในคลิปโรงเรียนว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วเราจะทำเมนูไหนสั่งมาตัวยาวเกือบ2เมตรอ่ะแต่เขาบอกนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นหรือว่ายังไงล่ะเขาฆ่ามาแล้วสำเร็จมาแล้วพร้อมที่จะมาทำเป็นบ้องตันทอดกระเทียมแกงป่าเนื้อไปหั่นไปย่างตัวใหญ่แกงป่าน่าจะอร่อยเนาะแกงป่าจระเข้อันนี้เราแวะตลาดก่อนนี้ไหมครับวันนี้มันฝนตกเชียงรายครับคงอาจจะหั่นไม่ทันอ่ะเดี๋ยวจะไปดูไปเดินตลาดแป๊บนึงหาอะไรไปกินตอนเย็นๆด้วยเนาะไปตามเดินไปเที่ยวดูตลาดสดหนองบัวแดงครับไปข้าตลาดก่อนดูก่อนตลาดนี้ของแบบบ้านๆอ่ะคนแบบบ้านๆเขาของมาขายกันเยอะตลาดนี้ถ้ามาตอนบ่ายๆโมงนี่มันก็จะเป็นพวกเขามีนักขายปีกขายส่งไงใช่ส่วนมากจะเป็นขายส่งตอนนี้นะแต่วันนี้ฝนตกกบนาเอ้าดูกบไปกบนากบนามีแมงดามีเห็ดเผาะโอ้เห็ดเผาะแม่ตาแซ่บอ่ะมีเห็ดฟางของป่าเยอะไปให้ลุงเด่นพาวันนี้มาเที่ยวช่องโคโรเดนแฟมิลี่พาน้องฝ้ายมาเที่ยวไอ้ตลาดสดปกติช่องหลักผมนี่ก็ผมเป็นคนชอบเดินตลาดสดอยู่แล้วนะเผื่อมีอะไรแปลกๆฝนมันตกเนี่ยปลาน้ำกบน้ำโขงเยอะปลาอาซิคืนก็ได้เนาะแป้งนมกินบ้างเลยไม่คะแป้งนมหมูงัวครับนี่งัวครับโอ้แป้งนมงัวแป้งนมงัว250ครับ250ตอนนั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรให้เอาขี้ย่างกันนั่นเลยดีกว่ากันนะเอาไหมล่ะโอ้โหน้ำเข้ากันอ่ะปลาไหลนาอันนี้เป็นปลาไหลนาอุ้ยปลาไหลนึงกบนาป้าทำไมไม่ซื้อไปใส่กับไอ้ปลาไหลของป้าตัวใหญ่ๆนั่นเพราะว่าจะแกงปลาอยู่นะจะหาพริกเผาของพริกไทยมาแกงนะอุ้ยฮิตไหมแต่เรากินบ่อยรอบปีนี้ปลาไหลนี่เห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่านี่เกียรติครับเกียรติกันนี่เกียรติแล้วเกียรติแล้วเออเจ้าพวกเมืองปะน่ะเกียดกันเกียดกันนี่เกียดกันนี่ก็เป็นกบใจดูก่อนเนาะปลาไหลที่ทำแล้วโอ้ปลาไหลควอแล้วกับมีอ่ะป้ามาเนี่ยปลาไหลที่ทำแล้วเนี่ยเหมือนเคยเรียนเลยเดี๋ยวลองเดินดูรอบมันเดี๋ยวไปเจอปลาแม่น้ำก็จะเสียใจนะจ้ะปลาเพิ่งจะมาลงครับเนี่ยปลาใหม่ๆเพิ่งจะมาลงนะฮะเนาะโอ้ปลาเข็งปลาท่อนอันนี้ปลาเข็งเรียงหรือว่าปลาเข็งน่าจะเป็นปลาเลี้ยงอะตัวยาวมากเลยปลายางกับปลาดุกนี่โอ้เนี่ยปลาแม่น้ำจริงครับเนี่ยยังใสๆอยู่เลยโอ้ปลาในปลาในปลาที่สกอ่ะวันนี้วันนี้มีของเด็ดๆไหมเนาะมีปลางามๆก็ปลาในห้องนี้เป็นปลาในปลาสวายนั่นยังปลาลาดครับจ้ะปลาเกี้ยงอ๋อปลาไหลนึกว่าปลากระทิงเจ้านี้เขามีปลาสดๆนะปลากระทิงผมมีปลากระทิงน่ากำลังขึ้นมาใหม่ละโอ้ปลาในครับดูนี่แม่ไข่ไข่เลยนี่นี่ไข่วันสองวันยกขึ้นนะดูน้าสวัสดีก้องยังเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีก้องยังอยู่เนี่ยปลาสดๆต้องมาซื้อเท่านี้นะครับเนี่ยเจ้าตลาดน้องบัวแดงเขาอยู่ละลอกในสุดนี่แหละโรงเรียนมาซื้อประจำดูหนักกำลังไปหนึ่งนะถูกไม้เกี้ยงเกี้ยงใหม่หนึ่งเอ้ยไปลาบเอ้ยปลาซีปลาใส่ครีมอันนี้ปลากระสูบเจ้าปลากระสูบปลากระสูบที่เขาไปชอบเป็นนักตกปลาเขาชอบไปตกปลากันนะครับเนี่ยตกปลากระสูบเนี่ยครับเนี่ยโอ้ตัวมันยาวๆเนาะลาบมอดนะครับเนี่ยอะปลาเด็ดหลวงคุณแม่ข้ายังติดใจกันเลยโอ้นี่ปลาเอาพวกที่น่าเลยลาบดีกว่ามั้งเนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยลาบน่าจะมอสครับเอาเกล็ดไปทอดเนี่ยลาบปลายี่สกเนี่ยลาบเหนียวลาบเหนือก็ได้นี่เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรพี่จะเอาปลายี่สกเนี่ยไปลาบตอนเย็นนะอยากกินนะแต่ทะเลลาบ
ปลาปลานี่มันเป็นปลาเขื่อนนะมันไม่ใช่เป็นปลาหนองนะไม่ใช่ปลาเลี้ยงปลาเงี้ยอ๋อปลาที่เขาไปโต๊ะกินเอาเนาะอันนี้ปลานี่โลเท่าไหร่ครับปลานี่แปดสิบมันจะขันละโอ้ละครับแต่ไม่มีแต่อันนี้มีไข่เนาะแต่นี้ไม่มีไข่จะบ้าแน่นะตัวนี้อาจจะมีไข่ก็ได้นี่ช่วงนี้กับไข่ตัวนี้น่าจะไข่แล้วนั่นนี่เอา2ตัวนี่ก็ได้หนีไม่ออกเดี๋ยวไปให้นักเรียนลาบต้องรอไปติดตามช่องโรงเรียนนะลาบไปลาบช่องโรงเรียนครับนี่ฝาน้ำกกมันอร่อยอันนี้ฝาน้ำกกครับโอ้หน้ามันขึ้นมาเนาะครับนั่นจะกินปลาข้าวปลาที่เนาะน้ำมันเพิ่งมาเมื่อคืนนี้ครับใครอยากได้ปลาเมื่อพรุ่งนี้เขาบอกวันนี้เขาคงจะไปหากันเขาก็จะไปหาคืนนี้ไง2 โล 3 กิโลครับถ้าใส่น้ำแข็งก็ได้มั้งใส่ก็ดีนิดนึงอ่ะใส่นิดนึงครับยังช่องเดือนยังไม่เคยได้ลาบนะครับลาบปลากระสูบเอาเกล็ดไปทอดวันนี้อาจจะทำเป็นลาบเหนือไม่รู้อาจจะใส่พริกกาลุงเด่นใส่ทำเป็นขั้วหมี่เนาะทำเป็นลาบหมี่2ตัวมาเริ่มพี่เขาคิดให้180 บาทเอง180 บาทโอ้ขอบคุณมากแคมไฮ2-3ขีดใช่เจ้านี้เจ้าประจำผมมาซื้อประจำมาครับใครมีตลาดน้องบะแดงก็มาแวะอุดหนุนได้แห้งหมานครับครับแห้งหมานพี่น้องได้แล้วครับปลากระสูบยักษ์ปลาน้ำกบดีเนาะปลาน้ำกบอร่อยเดี๋ยวเพิ่งนั่นเลยลาบอีกแล้วตอนเย็นเนี้ยไปเดินดูต่อครับเอาปลาซื้อผักซื้ออะไรไปเลยไหมซื้อไปเลยไม่ต้องได้ไปหาอีกเพื่อฝนตกผักซื้ออะไรไปเลยไข่นกกระทาก็มีตัวนี้ฝนตกตัวนี้ฝนตกเขาก็มีกล้าผักกล้าไม้มาปลูกนี่ผักอันนี้งัดง่ายดีกระลาบมันอากาศเนี่ยกระลาบง้อถ้าเดินไปแป๊บนึงเอาอะไรเต๋อไม่เห็นก็มีซื้อนี่ไปกินกับลาบหน่อยซื้อต้นหอมผักชีให้หน่อยโอ้ยนี่ผักถั่วภูกี่บาทยายถั่วภูงามๆเนี่ยกินกับลาบเอาไปกินกับลาบปลาครับผักสดๆลาบปลาจะอร่อยค่ะบวบตรงนี้ถั่วภูอันนึงไปเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวบริษัทขนส่งเขารออยู่ที่ในเมืองอุ้ยกบนากบเฮ็ดกับเมาะเฮ็ดกับเมาะบริษัทขนส่งเขารอเขาโทรนัดแล้วว่าพี่ไปรับของที่ในตัวเมืองเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรับเสร็จแล้วก็ไปแวะเด็กชายไปแวะรับน่าจะก็ทันต้องทันต้องรีบให้ทันไปเดี๋ยวเราจะรีบไปกันเดี๋ยวไปดูเอาไปแน่รถก็ได้โอ้ใกล้ถึงตลาดน้ำสวรรค์นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าขี่นะเฮ้ยอย่าขี่นะไปดูแล้วนะฟังเสียงโอ้ยมาถึงแล้วครับนะข้างหลังนี่ไม่นี่อันนี้อ่ะอันนี้กล่องนี้หรือเปล่าน้องชื่ออ่านชื่อเกษมไหมนะเบอร์โทร0062ใช่หรือเนี่ยไม่ใช่12ไม่ใช่นะอ๋อนี่มั้งบริษัทขนส่งตรงนี้มั้งเนี่ยๆร้านอาชีพตรงนี้หรือเปล่านี่นิ่งน่าจะเนี่ยนะเป็นบริษัทขนส่งนี่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาถึงนะครับเราจะไปดูหน่อยนี่อ๋อของเกษมนี่ครับอ๋อนี่เหรอครับเอาไปเลยเอาไปเลยค่ะเปิดพาไปเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูบนรถถ้ามันเล็กหรือมันใหญ่จริงเดินไปเลยอันนี้ครับค่าส่งเท่าไหร่ครับนี่150 บาทครับ150 บาทค่าส่งนี่ทอนได้พี่มี150 บาทเดี๋ยวมาเปิดดูดูสิตัวใหญ่ทำไมกล่องเล็กนิดเดียวเขาบอกว่าตัวโอ้มันตัวใหญ่นะผมต้องเปิดทำไมกล่องมันดูมันไม่ใหญ่แต่ตอนเขารีวิวทำไมมันใหญ่ใหญ่ท่านพ่อเลยมันพับมาหรือเปล่าถ้าค่าชำระเปิดมาเป็นไก่ตัวเดียวนี่แย่เลยนะครับเปิดมาเป็นไก่นี่ตัวเดียวนี่แย่เลยนะถ้าเราเปิดได้เราจะมีอะไรปิดเนี่ยฝากล่องไม่ปิวหนีเหรอแค่เราเอาชิดข้างในก็ได้โอ้ใหญ่ใหญ่มากไหน
ใหญ่มากใหญ่อยู่มองไม่เห็นอ่ะดูปลาโถตัวใหญ่มากตัวใหญ่ไอ้แค่ไอ้แค่ดูมองใกล้ๆนี่กันตัวใหญ่ใจจริงครับนี่มันพับมาไงดูฟันมันน่ะเห็นไหมน่ะโอ้ไปสุดยอดนี่ได้แล้วครับของปลาโถดีใจหรือยังยกไม่ไหวเนี่ยยกหนึ่งก็หนักกว่าเยอะกว่า20 โลครับตัวใหญ่จริงหนักกว่าน้องฟ้าบ้างเนี่ยเดี๋ยวน่าเล่ได้กินแน่นอนเมนูเนี่ยไปถ้าไปถึงบ้านเราไปเปิดดูที่บ้านเนาะค่ะต้องซื้อน้ำแข็งใส่ไหมเนี่ยต้องใส่ต้องเย็นเจ็บเลยเย็นเจ็บเลยใช่ไหมฟ้าจะฟิวก่อนนู้นเลยเอายัดเขาในไปพี่น้องเลยไปเดี๋ยวต้องให้สารวันนาเล่นี่ใส่เป็นไก่ทองนะเป็นไก่ทองนะไปเอาพาสีแดงนะพัดโบกหัวเลยนาเล่จะทำเมนูไหนรอติดตามนะเราก็กลับแล้วฝนจะตกครับวันนี้ฝนตกเชียงรายทั่วเลยนะเดี๋ยวตอนเย็นนี่ก็อาจจะทำเมนูไหนรู้แต่วันนี้จะทำหรือเปล่าแต่มันยังเย็นเจ็บเลยเขาเพิ่งเชือดเมื่อวานนี่เองครับโอเคไปเขาเชือดวันต่อวันสุดยอดเลยตัวใหญ่มากต้องรีบไปทำตอนละเข้โคตรใหญ่ตัวใหญ่พี่ยิงเดียวเจอของเด็ดครับเจอของเด็ดของดีของเจ้ายังกินละผัดชาตัวใหญ่มากเลยผัดชาจระเข้เลยไหมใหญ่กว่าหัวน้องฟ้าอีกเมื่อกี้เนี่ยโอ้กันใหญ่กว่าแล้วเนาะความสูงน่าจะสูงกว่าน้องฟ้านะผมว่าก็มันแปลว่ามันสูง2 เมตรมันก็น้องหนักกว่าคือแล้วยกไม่ไหวเลยอ่ะสิบว่าสูงซันนาเล่คุณบอกก็ใช่คุณแหละต้องให้นาเล่ถือสูงกว่านาเล่เดี๋ยวหาอะไรมาเช็ดมือหน่อยเอิ้นก็เคยซื้อแต่กินแบบจระเข้ที่เขาเอาฟิตเป็นฟิตในแมคโครในแมคโครในห้างอะไรเงี้ยวันนี้คือเนี่ยแกบอกว่าขายเอาสนุกขายไม่ได้ขายเอาไม่ได้ขายเอากำไรเขาบอกขายเอาขาดทุนเขาเขาไม่รู้แกเจอวิกฤตอะไรแกบอกขายเอาขาดทุนแล้วผมไม่ได้ขายเอากำไรเขาแล้วก็เอาไปเขากินดิบได้ไหมนะไม่กินหรอมั้งไม่ได้มั้งใครจะกินจระเข้ดิบจ้าบ้องตันในแมคโครเขาขายนะมันมีหลายเกรดมันมีหลายส่วนนะส่วนของเนื้อมันส่วนของแข้งมันขามันนะถ้าส่วนไอ้บ้องตันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเอาทางนู้นไหมมันจะได้กลับรถแต่ไม่รู้ตรงนี้ก็ได้บ้างไม่ได้ไม่ได้เดาตรงนี้ไม่ใช่เหรอมีทางออกทางนู้นมันมีบ้องตันส่วนของหางมันอ่ะเขาจะขายแพงกว่าเพื่อนบ้องตันผัดพริกไทยดำหรือว่าแกงปลาแกงป่าจระเข้หางมันออกกำลังกายทั้งสิบอ่ะผัดเผ็ดจระเข้แกงป่าผัดเผ็ดทอดกระเทียมจระเข้เออโอ้มีอะไรอ่ะหรือว่าจะเอาเป็นจระเข้หั่นทั้งตัวเลยก็ได้ต้องมาดูในคลิปลุงเด่นหั่นทั้งตัวมันก็จะได้กินแต่หั่นเด้แต่ว่าถ้าเราไปตัดมันก็ไม่สวยนะงั้นเราจะตัดเอาหางมันไปทำเมนูไหมแล้วเอาตัวมันหั่นไหมไม่รู้ไม่เดี๋ยวเอาหัวมันไปให้มาเลยนะน่ากลัวมากเลยฟันเออไปเบิ้งมัสยิดมาเด้อเลยมันจะกลัวไหมเออเดี๋ยวไปให้มาเลยมันดูนะครับเชียงรายฝนตกหลายวันพี่น้อง3 วันซ้อนนะครับอุ้ยน้ำท่วมหน้าให้หน้าเหมือนฝนไม่ตกก็อยากให้ตกนะตกก็ตกตกก็ตกโพดประมาณป่าถล่มเนี่ยถ้าไม่ออกทางนี้มันจะยูเทิร์นเข้ามาทางในนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวเราจะกลับไปรับปองคูณต่อนะครับปองคูณเปิดเทอมวันแรกแล้วเป็นยังไงไม่รู้ปองคูณหน้าสวนอำเภอเวียงเชียงรุ้งครับไปนะครับเดี๋ยวไปรับปองคูณก่อนนะไปรับปองคูณไปกินจระเข้ในช่องรุ้งเดนเดอร์จ้าแวะสายนักช็อปหาที่จอดรถ น้องฟ้าอยากกินทุเรียนอีกแล้วทุเรียนค่ะน้องฟ้าอยากกินทุเรียนเดี๋ยวไปเดินพี่ไปเดินตลาดแป๊บนึงนะเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมะนาวก็ได้พี่จ้ะโอ้ดูหมอนทองเด็กอยากกินทุเรียนเด็กจริงๆนี่ไม่อยากไม่กินนะแต่ว่าแม่ของเด็กเนี่ยอยากอ๋อแม่เด็กเนี่ยอยากเด็กนี่ไม่เท่าไหร่ปองคูนี่ไม่กินนะแต่ว่าแม่ของเด็กเนี่ยกินดีนึกว่าพ่อสุกไปหรือเปล่าพอดีเนาะนี่เราอยู่หน้าตลาดด้านป่ายางมนครับกำลังจะเข้าอำเภอเวียงเชียงลุงแล้วอีกแป๊บเดียวนี่อากาศป่ายางมนได้อาจไปดูปลาแม่น้ำแป๊บนึงแล้วซื้อผักมากินกับลาปลาครับเย็นนี้นัดนั่งเล่ไปแล้วนะครับนี่
โอ้ปลาหลังเกาะปลาน้ำกกก็เนี่ยอร่อยนะเนี่ยหมกหม้อก็ได้จานละ20เอาเป็นหมกเอาจานละ20บาทแล้วโอเคเอาเป็นหมกหม้อเราจะกินหมดอ่ะเอาอยากก็เอาอันนี้มันเป็นปลาแม่น้ำกกนะครับปลาอร่อยเอาเลยครับถ้าคนขยันเนี่ยเขาจะพาหลังนี้แล้วเขาจะทำเป็นวงเป็นปลาวงถ้าขยันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เอาไปหมกใส่ไปใบแมงลักนั่นนะใบแมงลักอยู่นั่นนะอันนี้อะไรนะครับส้มก้อมก่อก้อมก่อส้มอ๋อก้อมส้มจานสาวบาทได้นักแม่โอ้นี่ไงปลาโอ้สดมากปลาเถอะโอ้นี่เนื้อมันน่ากินมากครับอันนี้ก็เป็นปลาน้ำกกโอ้ปลาตะเพียนอันนี้ปลาคังปลาเนี่ยได้เอาครับนี่ใส่เต็มโอ้สุดยอดเลยโอ้แมงจอนก็มีอันนี้ผมสนใจปลาเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะปลาเพิ่งซื้อมามันขี้อยู่หลังรถน่ะยังไงนี่ปลาอะไรมาค่ะซื้อปลายี่ซกไม่ใช่ปลาอย่างนั้นตัวใหญ่ครับเอาไปล่ามันแรงนี่แหละโอ้นี่ปลาข้าวเขานี่นี่ปลาบึกเลยบึกแต่ว่าอันนี้น่ากินสดดีเนี่ยหั่นแล้วเนื้ออย่างงี้ครับนี่เนี่ยเนื้อแดงๆงี้ครับเอาไปต้มเอาไปล่าแล้วนี่อันนี้ไปต้มใส่อันนี้ปลาน้ำกกนะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะดูต่อสายของหาวหางของสีปลานี่กัดเนี่ยต้มมาโอ้หน่อใหญ่ผมซื้อมาให้แล้วตะกี้เดือนผมซื้อกาดปลายังไอหนองบัวแดงกันหนองบัวแดงมาโอ้เสียดายปลาไอ้รอบนะโอ้นี่ก็เป็นอีกอ่ะโอ้ดูครับช่วงนี้ปลาน้ำกกมันหลากอ่ะดูครับปลากดครับไข่ห้อมแนวดูเลยท้องกับตุ้งกระปังอันรถอะไรครับปลากดปลาอะไรก็มีขีด30เป็นเลยครับเนี่ยผมก็ซื้อปลาท่านว่าจะลาบป่ะนะโอ้ในงามปลาไหลเขียนไม่รอเลยโอ้ปลานี่ที่พี่ชอบกินไงแป๊กกะดียักษ์อ่ะไม่มีแล้วเนาะไปโอ้มีแต่ปลาแม่น้ำอ่ะปลานี้น่าเดินเนาะนี่จาน10บาทเองเป็นเลยเออ10บาทเองนี่กับป่าเมืองนะครับเนี่ยโอ้ปลาหวานมีทั้งตัวปลาหวานมีตัวโอ้หน้าเดินหนีไม่ออกอันนี้คุณเดินชอบกินอันนี้เดี๋ยวจะกลับนะเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวให้นาเรียมหาเดี๋ยวจะให้ดูหน่อยว่าหน้าตาจระเข้เราแกอาจจะถุงตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเรากลับนะขอบคุณครับไปได้สละอีก2 กิโลตลาดนี้หน้าเดินอ่ะปลาเยอะดีเนาะของแบบบ้านๆเยอะดิไปตลาดไม่ใหญ่มากแต่ของแบบเน้นแบบชาวบ้านมาขายเองครับไปนะครับตามไปดูจระเข้ตรงเดียดดีกว่าว่าตัวใหญ่ขนาดไหนไปแล้วครับเนี่ยเดินทางสู่เกือบจะบอกบ้านกกอกเดินทางสู่บ้านล่องหวายเวียงเชียงลุงไปแล้วครับล้างมือแอลกอฮอล์ก่อนบรรยากาศแบบนี้ครับโอ้ขออนุญาตถอดแล้วน่าจะกินทุเรียนเช็ดมือไม่ใช่อะไรมั้ยจะกินทุเรียนกันจะกินทุเรียนอยากกินทุเรียนโอ้ปลาตลาดนี้นะสดมากอยากกินมากเลยอ่ะเหมือนเห็นภาพบรรยากาศปลาเยอะๆนี่คิดถึงไอ้รู้มั้ยที่ไหนปากเซลาวใต้ปลาเยอะมากปากเซก็ได้เห็นน้ำแล้วโอ้โหเปิดทุเรียนมาโชว์กล้องหน่อยเปิดทุเรียนมาเป็นยังไงโอ้ยกลิ่นนะครับพี่น้องน้ำลายไหลตัวเปิดกระจกเลยครับไม่หอมอย่างเดียวเหม็นเดี๋ยวพี่ไม่อยากจะจับอ่ะมือถือแอลกอฮอล์เมื่อกี้เนาะแอลกอฮอล์ไม่จัดอุ้ยเดี๋ยวกล้องจะกินอะไรป่ะนี่หัวอะไรนะใช่ได้นะหวานเลยอ่ะหวานละมุนมากเลย
ถ้าลืมถอดอันนี้ก็ลืมเลยหวานละมุนละมุนละไมไปนี่กลับไปลาบปลากันครับ3:35แล้ว15:35มันถูกไปหน่อยนะไม่ดิบอร่อยได้อยู่ได้อยู่อร่อยทำไมคนต้องกินอยากกินทุเรียนเนาะแพงแพงกินแล้วก็กินก็ลงท้องไปเฉยไม่มีอะไรเลยไม่ได้แล้วไปอืดท้องอีกได้ไหมเป็นแก๊สในท้องอีกร้อนในเองอร่อยอ่ะบางเสร็จไปไหมไม่หมดเลยว่าจะไม่จับมันคงต้องได้จับอ่ะตาที่ชูติดเลยทีนี้ก็จะไม่ให้มือโดนนะพอหาปลาแถวนี้แค่กินทำข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยอันนี้กินอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยแล้วกินอิ่มไปเลยไม่ต้องไปแบบข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวทุเรียนมันทำให้เดี๋ยวก็อยากอีกเดี๋ยวก็อยากอีกน่าไหมปลาที่ไหนที่ไหนเดียวหาปลากันแถวนี้เอามากินอีกอันนึงเนี่ยอร่อยจริงกินอันเล็กๆนี่ก่อนเขาหาปลาตรงไหนมึงเกี้ยนี่ขาวไปแค่ใช่ไหนโอ้ยนี่เละเกินอ่ะนี่เละจัดนะขาวไปแค่ใช่นี่ลองไปหาไปหอดสะพานแถวซิดนีย์จาน20 บาทเองปลาโดดนะครับน่ะมันเป็นปลากระโดดเนาะน่ามาถ่ายคลิปนะก็จะเป็นน้ำขึ้นมื้อนี้นะมื้อนี้เป็นน้ำไม่ฝนตกมันทำธุรกิจอะไรก็มันเหมือนการปลูกทุเรียนเนาะปลูกทุเรียนนี่คุณอ่ะคุ้มเต็มเลยอ่ะเต็มก็น้ำมันขึ้นแหมมันขึ้นมาเลยงานละมุนมากแชร์ไปได้เนาะขนาดพี่ไม่อยากก็ได้ขันก่อยยังขันมันกรอบได้น้อยมันก็สุกพอสมควรอ่ะพรุ่งนี้ไม่อร่อยแล้วนะเนี่ยแต่วันนี้ได้อยู่แต่พรุ่งนี้นี่อาจจะมีกลิ่นแบบเป็นกลิ่นขมแก๊สอ่ะตอนนี้อร่อยนุ่มเลยน่ารับฟันดีอ่ะไม่กินข้าวแล้วได้ไหมพอละพอมันทะเลสาบนิดหน่อยน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมเชียงรายครับก็ทนเจ็บมาหน่อยพี่น้องเกษตรกรสาหัสสากันอยู่อยากได้ฝนอยากได้ฝนมาเขาก็มาเทวดาก็ให้ฝนแบบชุ่มฉ่ำไปเลยแหละอยากให้มันตกสัก3 วัน 3 คืนเอาแบบน้ำในน้ำใต้ดินมีอ่ะบางพื้นที่น้ำบ่งน้ำบ่อนี่แห้งหมดแล้วครับแรงมา3-4 ปีแล้วคือสิว่าอยากได้กันยิงรถตี้เอาอะไรกันต๊อกเมื่อในเอียก็อาปากก็วอแล้วปัญญาเล่ก็ร่างปั่นหน้าแล้วว่าคนที่ปั่นหน้าไม่เป็นไรหรอกมันไม่เสียหายอะไรแต่คนที่ปลูกข้าวไปแล้วเนี่ยได้5 วัน 10 วันเนี่ยข้าวเน่าหมดอะเสียคาบข้าวเมล็ดพันธุ์ใหม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ไปหว่านใหม่ไปปลูกใหม่หมดไปแล้วครับรีบกลับบ้านไปดูจระเข้เราดีกว่าว่าตัวใหญ่ขนาดไหนตอนนี้นาเล่รออยู่ที่บ้านนะครับไปตามน้องเรียนกับน้องฝ้ายไปดูนะครับว่าวันนี้จะได้จระเข้ใหญ่ขนาดไหนนะครับมานาเล่ฮะนาเล่อยากเห็นความสูงเท่าไหร่มันสูงประมาณกี่เมตรนาเล่ไอ้ที่หนึ่งที่ต้องอยู่บนรถอยู่บนรถเอาดูถือนี่พรุ่งนี้รอดูแล้วกันครับเราจะจัดเมนูไหนนะไก่ทองอุ่นหนักเลยนั่นเลย30 โลมั้งเนี่ยไอ้ชาละวันน่าจะ20 กว่าโล25 โลแล้วนู่นแล้วปลาหน้าเลยเขาเก็บใส่ถุงเรียบใส่ที่เลยติดตามคลิปเต็มๆได้นะครับในช่อง YouTube ครัวบ้านทุ่งกระลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับต้องรอติดตามนะครับว่าพรุ่งนี้
ผมกับนาเล่จะรังสรรค์เมนูจากเจ้าจระเข้ยักษ์ที่ได้สั่งมานี่นะครับทำเป็นเมนูอะไรรอติดตามนะครับไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ